ปิดเทอมวันแรกมันจะปิดเทอมมากี่เดือนรู้แล้วต้องไปเรียนแล้วเนี่ยไอ้ครูอะไรเป็นครูประจำชั้นนะไหนดูดิเอ้ยไหนดูดิสวัสดีนักเรียนทุกคนไหนวะไม่มีใครในห้องเลยมีอยู่คนเดียวเนี่ยสวัสดีในวันแรกในการเปิดเทอมมาแรกก่อนนี้เรามาหากันต่อดีกว่าเขียนกระดานก็คือแนม2บอกน้อง1 2 4 3 4 4 4 4เท่ากับเท่าไหร่ผมมองไม่เห็นกระดานครับทำไมถึงมองไม่เห็นมันน่ะข้างหน้าหัวครูอ่ะมันสว่างเกินไปอ่ะมองไม่เห็นอย่าทำผมอย่าทำผมยอมแล้วครับยอมแล้วครับเอาไปคำถามข้อต่อไปเลยต่อไปเป็นภาษาอังกฤษนะเตรียมอ่านดูนะครับว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเขียนมันเป็นตัวเลขมันเยอะเกินครับครูเขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้เขียนเป็นคณิตศาสตร์เข้าใจไหมไม่ครับมันเป็นหลักล้านเลยครับหัวครูครับล้านนะครับหัวครูล้านนี่แกแค่ตะโกนตีครูอย่างนั้นหัวครูล้านนะครับอย่างโดนไหมเดี๋ยวขอโทษครับคุณครับครับมึงจะเป็นนักดนตรีนะครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเปล่าครับไม่มีอะไรครับเป็นนักเรียนอยากกวนตีนครูเข้าใจไหมแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ละไม่รู้นะว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่แต่ที่รู้กูอยากจะบวกมึงวะอะไรเนี่ยกูอยากจะบวกมึงวะไม่เรียนแล้วไม่เรียนแล้วไม่เรียนแล้ววิ่งล็อกเกอร์มาไหมวะมาไหมเฮ้ยไปแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวผ่านไปแล้วเดี๋ยวผมต้องไปตามหาสมุดล็อกเพื่อนนะผมยังไม่ส่งการบ้านเลยเดี๋ยวผมต้องไปหาสมุด7เล่มของเพื่อนนะครับได้เอาไปล็อกการบ้านนะครับพรุ่งนี้จะได้เอามาส่งนะครับ7เล่ม7วิชาเดี๋ยวผมต้องไปตามหาละบ่าไม่น่าไปกวนตีนเลยเนี่ยโดนไล่ล่าจะได้โดนจับให้ขึ้นห้องปกครองนะเดี๋ยวผมต้องไปหาสมุด7เล่มของเพื่อนนะครับเพื่อเอาไปล็อกนะครับพรุ่งนี้ได้มาส่งการบ้านเฮ้ยเจอแล้วโอ้โคตรบังเอิญเลยว่ะโอ้ผมไม่ได้เตรียมไว้เลยนะครับแต่มันมาอยู่ห้องแบบนี้ได้ไงเนี่ยไม่มีสมุดการบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปหาแต่ละห้องนะเดี๋ยวอันนี้เป็นห้องเรียนคงไม่มีหรอกห้องเมื่อกี้หาไปคู่อยู่ไหนวะตอนนี้อันตรายมากครับเจอเลยสวัสดีเชี่ยตอนนี้มันให้คุยอยู่นี่คุยเดี๋ยวเปลี่ยนร่างได้มูแปลงร่างได้เหรอทำไมกลายเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะ3 2เดี๋ยวจุกครับจุกครับจุกไปแล้วดีทุกคนครับครูเป็นแปลงร่างได้ครับทุกคนเดี๋ยวว้ายโอ้ยเดี๋ยวกูวนอยู่อย่างนี้แหละทั้งวันเนี่ยโอเคไปแล้วทุกคนห้องเมื่อกี้นะครับที่ผมเจอครูนะครับเหมือนเห็นนี่ไงครับกล่องเดี๋ยวปิดประตูกันเดี๋ยวเฮ้ยเจอแล้วเล่มที่สองครับโอ้โหเดี๋ยวอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยต้องสอนดีกว่านะไปแล้วทุกคนเฮ้ยกูจะตะโกนทำเฮียอะไรเนี่ยผมรอดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวอันนี้โรงอาหารนะครับดูครับสมุดเพื่อนผมได้อยู่โรงอาหารนะครับน่าจะเอามากินข้าวนะครับไอ้นี่ได้3เล่มแล้วช็อกโกแลตบาร์แล้วก็อินเนอร์จี้เฟเวอร์อะไรมาดูนะครับ
โว้ยมึงอะไรนักหนาเนี่ยแม่เอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปหาต่อไปไปสามเรื่องแล้วทุกคนทางยาวทางยาวทางยาวเลยนะมึงว้ายมึงมาดักทางกูนี่แหละกูวิ่งแม่งอยู่ตรงนี้นะทั้งวันเนี่ยไอ้ไหนกันนะเนี่ยทุกคนครับ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 เฮ้ยหัวปลอมตัวมายังมามาแล้วทุกคนความเนียนครับเนียนไหมครับทุกคนดีดีดีน่าจะเจ็ดอันแล้วเอ้ยเจ็ดอันบ้าเลยเสียดลีกสามอันแล้วทุกคนหาไปเรื่อยๆก่อนแม่เอ้ยรอดผมรอดทุกคนเฮ้ยโอ้เจอได้ไงวะเนี่ยโอ้โหคนไม่ได้เตรียมเลยไปยังมาเลยโหช็อกโกแลตช็อกโกแลตหรืออะไรมึงมาอีกแล้วเหรอกูกำลังปาช็อกโกแลตเฮ้ยช็อกโกแลตมันปาได้ใช่ไหมได้ไม่ดิบีโซดามาปาหัวปาหัวมึงอ่ะเออกูโดนไล่ออกแล้วเนี่ยเอโออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะหาไม่เจอสมุดอีกวิชาหนึ่งอยู่ไหนโอเคดูผมจะรอดนะทุกคนโทรกลับไปทางเดียวกันโอเคห้องนี้ยังไม่เข้าไปนะอุ้ยผมเจอไม้ถูพื้นว่ะทุกคนแต่ไม้ถูพื้นมันไม่ทำอะไรครับได้6อันแล้วนี่1อันนะครับไปหาต่อมึงดักอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวอีกอันนึงมันต้องอยู่แถวล็อกเกอร์นะทุกคนโอ้ยตีตูดตีตูดมาแล้วเอากินได้อ่ะกินได้แต่ไม่เป็นไรเอาหายโอเคครับหายบ้าเลยล่ะมึงอ่ะหายบ้าไปไอ้โลนเออมีกระจุกนั่งทุบหุ่นไว้เฮ้ยนั่นมันหุ่นของโรงเรียนนะครับครูครับครูมันอย่าทุบหุ่นนะครับฉันได้กินซาเด็กนักเรียนอยู่แถวนี้ไหนไม่มีมันตาบอดนะครับทุกคนเห็นไหมบอกว่าคุณเรียกผมอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องไปหาแต่มึงยังไม่ไปอีกเหรอวะกูจะเปิดล็อกเกอร์ไม่ใช่ไม่เจอโอเคผมเจอแล้วไอ้เชี่ยมึงดักกูไปไหนกูให้มึงเลยฟักอยู่โอ้ยเฮ้ยขับลงหันโอเคลงหันปุ่มกดยากเกินโอเคผมออกมาแล้วทุกคน
มาแล้วพอมาแล้วโอเคโอเคโอเคต้องกลับไปล็อกเกอร์นะของหินกล่องอะเมื่อกี้แล้วล็อกเกอร์เจอกันโอเคคือจบเกมไปได้กลับบ้านทันทีโอเคเจอแล้วโอเคได้ครบแล้วได้กลับบ้านสักทีเว้ยยังไม่กลับร่างใหญ่แล้วเลยจิแล้วทำไมเป็นสีแดงวะชิบหายละมันโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมันดักอยู่ประตูโรงเรียนตามมาไหมโอ้ตามมาไหมก็เหี้ยแล้วประตูผมได้ครบ7เล่มละคงจะกลับบ้านไปลอกแต่ว่ามันก็ตามมาขอบคุณที่ตบมาให้นี่มันตามมาโอเคมันดักหน้าประตูโรงเรียนผมนะทุกคนกลับไม่ได้เนี่ยกินอาหารเสียงดังมันเป็นผีเปรตนะทุกคนโอเคนี่กฎของโรงเรียนผมนะครับนั่นแหละนั่นแหละโรงเรียนกฎโรงเรียนห้ามวิ่งห้ามดื่มห้ามกินเดี๋ยวนี้ยามเลยห้ามกินใช่ไหมห้ามกินใช่ไหมห้ามกินใช่ไหมเออผมได้ยินเสียงเฮ้ยผมจะออกเฮ้ยฝันแล้วเนี่ยวันนี้ต้องไปโรงเรียนตอนเช้าด้วยโอ้ยนึกว่าของจริงนี่โอ้ดีนะเนี่ยแค่ฝันเนี่ยว่าแต่ใครมีใครเปิดประตูทิ้งไว้เนี่ยช่างฮะผมก็ลืมมั้งก็ใส่ไปเข้าห้องน้ำตอนไปอาบน้ำไปโรงเรียนแล้วเฮ้ยทำไรเนี่ยเดี๋ยวครูเอามาใช้ห้องน้ำบ้านเธอหน่อยครับพอดีครูปวดฉี่มากเลยเดี๋ยวมาลากกูถึงนี่เลยเหรอถ้าอยากไว้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับต่อไปนะ